ทุกคนครับคือตอนนี้เกมในตำนานนะครับที่มีชื่อว่าก้าวหยินได้ทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่2เซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่ง2เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมมันจะทำการสามารถให้เราเข้าร่วม crossover กับเซิร์ฟเวอร์แรกได้นะครับหรือง่ายคือมัลติเวิร์สเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์แรกได้เหมือน Spider-Man นะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราเลยเปิดตำนานใหม่ของเกมก้าวหยินเกมที่เปิดมาเมื่อ8ปีที่แล้วแต่ก็ยังดังอยู่ตอนนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับถ้าเกิดสมมติคนที่ดาวน์โหลดเกมมาแล้วนะครับสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะฮะรู้ไหมครับทุกคนว่าตอนนี้ก้าวหยินนะครับก็ได้ทำการออกเซิร์ฟเวอร์ใหม่มา2เซิร์ฟเวอร์นะครับผมนั่นคือไปหูนะครับผมกับอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับนี่จูเกอร์จากที่ผมคิดนะอาจจะอ่านด้วยอย่างนี้โอเคซึ่งตอนนี้ครับผมทางก้าวหยินก็ออกเซิร์ฟเวอร์ใหม่มา2เซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมจะทำการเข้าไปเล่นอีกเซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้าเลยนะครับทุกคนโอเคผมกดยืนยันเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับยืนยันเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วให้เราทำการกดเข้าไปเล่นเลยนะฮะผมเลือกเซิร์ฟเวอร์เป็นเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ไปหูนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยนะครับสำหรับเกมนี้แล้วตอนนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราลงทะเบียนในเว็บนะครับจะเห็นว่าลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมเมื่อเราทำการกดลงทะเบียนนะครับเขาจะทำการแจกไอเทมฟรีด้วยนะครับผมเนี่ยไอเทมฟรีจะมีอาวุธแฟชั่น8ชนิด15วันของขวัญม้ายาเปลี่ยนเอ็นประสานบัวหิมะและป้ายท้าด่วนนะครับผมเนี่ยแค่กดลงทะเบียนไปเลยนะครับแล้วเราสามารถลงทะเบียนด้วย Facebook Login ได้เลยนะครับผมแบบง่ายๆชิวๆเลยนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมจะล็อกอินคิวบิเนตเลยนะครับด้วย Facebook Login ชัวร์แค่แล้วกรอกชื่อทุกอย่างเพื่อลงทะเบียนนะครับเรียบร้อยครับผมมาลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้โค้ดของเรามานะครับผมแล้วเราสามารถที่จะเอาโค้ดเนี่ยไปเคลมได้นะครับไอเซิร์ฟเวอร์2และเซิร์ฟเวอร์3เท่านั้นนะครับผมแล้วเมื่อเราเข้ามาใหม่นะครับเราก็จะทำการเริ่มเล่นใหม่ตั้งหนึ่งเลยนะครับอันนี้ฮะเราก็จะทำการให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเกิดที่ไหนเหมือนเดิมนะครับผมมาผมก็จะเริ่มเหมือนเดิมนะครับผมจะเริ่มเป็นสกุลถังแล้วกันนะแล้วต่อไปนะครับเราก็ต้องทำการเลือกนะครับครั้งก่อนครั้งต่อคลิปที่แล้วผมทำการเลือกพักยาจกไปครั้งนี้ผมขอเลือกบูตึงนะฮะเพราะดูเป็นพระเอกดีพักบูตึงนี่ผมบอกเลยพักพระเอกแน่นอนคือมันเป็นพักยาจกพักยาจกกระเทพไว้แต่ว่าพักบูตึงนี่ส่วนใหญ่เป็นพระเอกนะฮะมาเรียบร้อยครับทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยสามารถเลือกสุ่มใบหน้าได้นะฮะผมจะโอ้โหทำไมสุ่มเลือกอันนี้ดูได้อยู่ชื่อม่อนเหมือนเดิมนะฮะม่อนซาซา556โอเคครับผมไม่ได้ม่อนซาซาพอแล้วกันโอเคต่อไปก็คือสามารถที่จะเข้าเกมได้เลยนะครับผมแล้วก็ต้องไปนั่งฟังเทรลเลอร์ของมันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เป็นเทรลเลอร์เริ่มแรกนะครับของตัวเกมก้าวหยินนะฮะก็คือผมจะกดข้ามกันเนาะโอเคมันก็จะทำการให้เรามาทำการเริ่มเล่นตรงจุดนี้อีกรอบนึงนะฮะจากที่ทุกคนเราก็เคยเห็นกันนะครับว่าจริงๆเราผ่านตรงจุดนี้มาแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพี่แกจะให้ผมมาทำจุดนี้อีกรอบนึงนะฮะซึ่งไม่เป็นไรผมก็พร้อมที่จะรับฟังพี่แกเสมอถึงแม้ว่าผมจะเคยผ่านจุดนี้มาก่อนหน้านี้แล้วก็ตามทีมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับทุกคนก็เลยแบบว่าเหมือนว่าต้องมีอะไรที่แบบว่ากลับมาโรลแบ็คเข้าสู่จุดเดิมนะฮะแต่แน่นอนว่าเกมนี้มันเกมดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เปย์ทูวินทุกคนถือว่าบอกเลยว่าดีมากโอเคเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งกดเริ่มเล่นใหม่ครับเจอนี่หลายอย่างครับแต่ว่าผมรู้สึกภาพมันสวยแล้วก็ดูสมูทกว่าเดิมนะอันนี้ส่วนตัวผมนะความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าภาพมันสวยแล้วก็ดูสมูทกว่าเดิมครับแล้วก็ภารกิจทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมหมดฮะวิธีการเล่นวิธีการอะไรอย่างงี้โอเคมาก็ให้ทำการไปสังหารมือต่อยครับแต่ผมก็ไม่รู้พี่แกอยู่ไหนไอ้นั่นไงเจอละมือต่อยลูกน้องฉือกู้ไอ้จิ๊บจิ๊บแบ่งแล้วชาวบ้านกำลังโดนตีครับเราต้องทำการต่อยตัวนี้ฮะเพื่อป้องกันชาวบ้านนะครับผมเราไม่ให้ชาวบ้านโดนทำร้ายนะครับประมาณอย่างงี้นะครับเราก็ทำการจัดการตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปให้ไปจัดการฉือกู้ฮะก็คือหัวหน้าราคาอ่ะรู้สึกว่าน่าจะเหมือนคนเรื่องกับพักยาจกเลยนะครับจากที่เราดูไว้เห็นป่ะมันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆมันก็น่าจะคนเรื่องฮะตอนนี้ผมก็ทำการตบไอ้เจ้าฉือกงฉือกู้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไปทำการรวบรวมกำลังทัพกับเจ้าจืดจี้นะฮะอยู่ไหนวะแต่มันก็เหมือนกันนะผมว่ามันน่าจะเหมือนกันแหละแต่กระพ้ามันแตกต่างแล้วทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแต่ในเรื่องตอนแรกคือเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเอาละแล้วก็ต้องมานั่งเริ่มเรียนวิชากันใหม่ควบคุมสมาธิอันนี้มีการนั่งสมาธิด้วยโคตรเท่โอเคมาถึงเวลาโจมตีด้วยอาวุธลับกันละหกไปนี่โอ้โหโจมตีด้วยอาวุธลับนี่มันโหดจริงโอ้โหภารกิจเหมือนเดิมเลยนี่ว่ะเหมือนเดิมเป๊ะบอกแล้วมันเป็นฝึกฝนมันก็ต้องเหมือนเดิมสักนิดนึงสิครับโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ต้องถักถังน้ำนะครับเอาถังน้ำเนี่ยไปช่วยชาวบ้านเอาวะภารกิจเดิมจกน้ำไม่ดับไฟเสียเราไปหาไฟที่มันไหม้ตรงหลังคาครับก็คือไฟน่าจะอยู่ไหนวะนี่อยู่ข้างหน้าเสียดายน่าจะมีสกิลกระโดด2รอบนะฮะตอนนี้สกิลกระโดด2รอบของเราหายไปแล้วกดใช้ครับผมต่อไปกระทืบบอสฮะกระทืบบอสเหมือนเดิมหลังจากจบวันนี้ผมว่าน่าจะเริ่มเอาของฟรีแล้วตอนนี้น่าจะเอาของฟรีไม่ได้นะครับตอนนี้ก็คือเหมือนอยู่ในช่วงกระทืบบอสก่อนเป็นช่วงฝึกเล่นนะทุกคนเลยน่าจะเอาของฟรีของฟรีไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะไรวะกันอีกเลยเหรอกาดเบเกอร์ไปโอ้โหพี่แกกาดอย่างเดียวไม่มันเลยไปครับรีบทำภารกิจต่อ
พยายามไปกดตอนเวลาวิ่งเนี่ยพยายามที่จะแบบตอนต่อสู้เวลาวิ่งพยายามไปกดคลิกขวานะครับเพราะว่ามันกลายเป็นการตั้งการ์ดแทนแล้วมันจะแบบมันช้าไปทุกคนนะถ้าเกิดเราตั้งการ์ดเนี่ยมันจะแบบว่าวิ่งโคตรช้านะครับเอาจริงครับเราเจอเจ้าจื้อจื้อแล้วมาก็ต่อไปครับเราก็ทำคำการเรียนกับเขานะฮะเรียนเหมือนเดิมเขาได้สอนวิชาตัวเบามาแล้วก็เรียนรู้วิชาตัวเบามาก็สามารถกระโดดดับเบิ้ลจัมป์ได้ครับเอาง่ายคือวิชาตัวเบาคือการดับเบิ้ลจัมป์นี่แหละไม่ใช่วิชาตัวเบาแต่อย่างใดเก็บชุดหนังสือครับตามภารกิจเดิมโอเคเรียบร้อยเปิดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยฮะก็มันฝึกลมปานมันก็จะทำเขาไว้ทำการสอนทุกอย่างมานะครับนี่เราก็ไปตีกับตอไม้เอาไปต่อไปก็ไปตีศัตรูครับตามภารกิจเดิมที่เราเคยมีมาเราก่อนแล้วก็เจอภารกิจนี้ไปตบศัตรูนี่แหละไปดีกว่าพี่น้องโอเคครับเราก็จะมีสกิลเหมือนเดิมเลยฮะรู้สึกว่าสกิลไม่น่าเปลี่ยนนะฮะตอนแรกผมก็นึกว่าสกิลเปลี่ยนเพราะว่ารอบก่อนผมเล่นเป็นพักยาจกแต่จริงๆรู้สึกว่ามันยังไม่เปลี่ยนอาชีพอะทุกคนสกิลก็เลยไม่น่าเปลี่ยนเท่าไหร่อ่ะเห็นปะทุกอย่างสกิลก็ยังดูเหมือนเดิมอยู่เราต้องตีบอสฮะอย่าไปตีลูกน้องมันตีลูกน้องมันไม่ได้ผลอะไรตีบอสอย่างเดียวฮะโอ้สกิลนี่เท่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับผมค่าโทรศัพท์ไม่พอฮะอ๋อต้องเก็บค่าโทรศัพท์ก่อนค่าโทรศัพท์คือตรงเนี้ยมาลำไทยเก๊กโคตรเท่โอ้โหมานั่งตบบอสเหมือนเดิมบอสนี่โดนผมหลายคอมโบเนี่ยไม่ตายสักทีอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยผมว่ารอบนี้ตายชัวเรียบร้อยครับบอสลงไปนอนกองกับพื้นเหมือนเดิมแบบเท่ๆที่เหลือตอนนี้ก็จบแล้วนะฮะแล้วเขาก็จะเริ่มทำการเล่าฉากที่เราไม่สามารถที่จะข้ามคัตซีนได้ตัดไปก่อนแล้วกันนะช่วงนี้ฮันน่ากลับมาเมืองเดิมเมืองเก่าที่เราเคยอยู่กันมาเมื่อชาติปางก่อนเราก็จะทำการนั่งเรียนรู้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือมันจะเป็นทำการให้เราเริ่มเรียนรู้แต่ละอย่างเหมือนเดิมนะครับตามภารกิจเดิมๆที่เราเคยเรียนรู้มามีการสอนเรื่องการคุณสมบัติของตัวละครนะครับอันนี้คือแบบว่าเขาจะทำการให้เราสอนวิธีการเล่นให้เราตั้งแต่นับหนึ่งเลยนะฮะนี่สวัสดีลุงขอบคุณมากลุงแต่แค่รอบนี้เมืองจะดูเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เลือกพักเดิมแล้วพักเดิมผมเลือกเป็นพักกระยาจกไงตอนนี้ผมเปลี่ยนพักแล้วเราก็ต้องทำการกดตามเรื่องไปเรื่อยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามีโค้ดของกิจกรรมอยู่อย่าลืมที่จะใช้โค้ดกิจกรรมด้วยนะครับผมเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมที่2นะครับก็คือว่าไลค์แชร์แล้วก็แท็กนะครับผมได้ชุดแฟชั่นถาวรเพื่อร่วมกิจกรรมนะครับคือเพื่อนๆนะครับผมมีแค่มาเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับในระหว่างไปหูนะครับผมกับจูเชียนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในการไลค์แล้วก็แชร์นะครับก็มีสิทธิ์โอกาสที่จะได้ชุดแฟชั่นถาวรไปใส่เล่นกันในเทสได้เลยนะครับทุกคนครับก็ทำตามนี้เลยนะฮะอันนี้ครับกิจกรรมที่2นะฮะก็คือทำการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมแชร์เป็นระบบแชร์สาธารณะนะครับผมกดแชร์ไปนะครับแล้วก็ทำการแท็กเพื่อนๆนะครับผมอย่างเช่นเห็นหลายๆคนทำกันฮะก็คือทำการแท็กเพื่อนครับนี่พร้อมกับแฮชแท็กนะครับผมว่าเซิร์ฟอะไรนะครับผมนี่ก็คือว่าให้เราทำการแท็กเพื่อนแล้วก็แฮชแท็กนะครับว่าจะให้เซิร์ฟอะไรนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับของรางวัลได้เลยนะครับผมกติกาตามนี้เลยนะฮะเนี่ยกดไลค์โพสต์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อน3คนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าตัวเองจะลงเซิร์ฟเวอร์ไหนระหว่างเซิร์ฟ1กับเซิร์ฟ2นะครับผมเมื่อทำกิจกรรมครบแล้วก็ให้ลงทะเบียนรับของได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันนะครับก็คือลิงก์ตรงนี้นะฮะที่บอกว่าเราใช้ Facebook อะไรในการเข้าร่วมนะครับเนี่ยสมมุติผมทำเสร็จทุกอย่างแล้วก็ทำการพิมพ์ชื่อ Facebook ที่แชร์เข้าร่วมก็ชื่อ ID Game อะไรอย่างนี้นะครับผมนะเนี่ยก็คือ ID Game ที่เราได้สมัครมานะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่จะเล่นนะครับประมาณนี้นะครับผมเพื่อที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมที่2นะครับกดไลค์และกดแชร์อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็รับ Subscription ถาวรไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีกิจกรรมที่3ด้วยนะครับนั่นคือกิจกรรมเจ้าของโรงเตรียมเก้าหินมีชื่อว่าอะไรนะครับผมซึ่งจะได้ของรางวัลเป็นยาเพิ่มพลังฝึกฝนนะครับผมก็สามารถที่จะไปใส่คำตอบแบบนี้ได้เลยนะฮะอันนี้เป็นแบบฟังกิจกรรมที่3นะครับอยู่ใต้ description นะครับคือว่าเขาจะทำการให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นนะครับแล้วก็ถามว่าใครคือเจ้าของโรงเตรียมของเกมเก้าหินนะครับซึ่งคำใบ้อยู่ในกลุ่มโรงเตรียมเก้าหินนะฮะคือเราสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับผมเพื่อที่จะไปดูในกลุ่มได้นะครับกลุ่มโรงเตรียมเก้าหินนะครับให้ทำการกดเข้าร่วมกลุ่มเลยนะครับผมแล้วก็ทำการรอเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าอะไรคือเจ้าของโรงเตรียมเก้าหินแล้วเจ้าของโรงเตรียมเก้าหินคือใครนะครับผมเพื่อที่เข้าร่วมกิจกรรมที่3นะครับทุกคนซึ่งกิจกรรมที่3นี้นะครับก็จะให้ยาฝึกฝนที่ผมบอกไปตอนข้างต้นเลยนะครับผมเป็นไงเซิร์ฟเวอร์ใหม่2เซิร์ฟเวอร์นี้แจกหนักจัดเต็มเลยนะครับผมพร้อมกับระบบ PVP ข้ามเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่อยากจะเล่นเก้าหินเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมนะก็อย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับเยอะๆนะฮะใต้ description นะครับเพราะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ใหม่เปิดแล้วนะครับผมเป็นอย่างเป็นทางการนะฮะแค่ไปโหลดมาเล่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ